เพื่อนๆเมื่อวานโทรศัพท์ตกน้ำนะคะเพื่อนๆตกกลางทุ่งนาเลยวันนี้เรามารีวิวกันนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นยังไงเนาะคือตอนตกน้ำไปเราก็ปิดเครื่องก่อนนะคะอันนี้ของอันก็คือตกปุ๊บอันก็ปิดปั๊บปรากฏว่าใช้ได้นะคะใช้งานได้ค่ะแต่อย่าไว้วางใจคือมันแก้ยากนะคะก็คืออันก็เลยไปโหลดแอปมานะคะแอปพลิเคชันคือแอปไล่น้ำนะมันก็มีอยู่หลายแอปนะคะอันนี้เป็นของ Samsung เนาะเราใช้ Android นะจ๊ะเราก็จะมาโหลดแอปตัวนี้นะคะแอปก็มีหลายแอปนะ iOS เขาก็ใช้อีกแอปหนึ่งนะคะแอปตัวนี้ค่ะก็ไปโหลดมาตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็จิ้มเข้าไปมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆแอปไล่น้ำนะคะแก้ปัญหาเครื่องตกน้ำเบื้องต้นนะเพื่อนๆอ้าวเราก็กดปุ่มนี้ก็ไปเลยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดทุบแล้วก็ทิ้งเขาไว้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะเสียงซาวซาวมันจะไล่น้ำนะคะเพื่อนๆประมาณ100วินาทีอะค่ะอันนี้อันทิ้งไว้เลยนะอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเช็คซาวกันนะคะเทสซาวดูสตาร์ทถ้ามันยังมีเสียงแตกอยู่หรือลำโพงแตกเราก็สตาร์ทไอรีสตาร์ทใหม่ออกไปแล้วก็ทำใหม่อีกครั้งนะคะถ้ายังแตกอยู่ก็ทำซ้ำกันหลายๆครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นแอปที่แบบแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอะช่วยเป็นไล่น้ำจากลำโพงนะคะอันนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะแต่ถ้าเครื่องใครน็อกเลยก็ต้องเข้าศูนย์นะเพื่อนๆอันนี้เราก็ไม่อยากไปศูนย์เนาะก็แล้วตกไม่นานด้วยค่ะเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ นะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนาะ